เฮ้ยไม่มีเหตุผลอย่างเครื่องดนตรีเพื่ออะไรครับเขาบอกไม่มีเหตุผลอยากขอบคุณมากที่คุณถามเรารอคอยการคำถามนี้มานานแล้วนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรเขามีเกมนี้นะคะแน่นอนเหมือนกับยิมตุยที่เราเคยเล่นกันแต่ว่าแทนที่เราจะต้องวิ่งรอบเก้าอี้นะคะรอบนี้เฮ้ยนี่เลยพายเริ่มพายเริ่มจะอยู่กับที่แล้วก็จานก็จะหมุนไปเองนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เราก็เพลงหยุดแล้วก็กระโดดขึ้นมานะมึงไม่ต้องเร็วมากก็ได้นะคะใครเหลือคนสุดท้ายก็ชนะไปรับไป3คะแนนเหนื่อยด้วยนะคะอ่ะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลามาฟังดิฉันร้องเพลงสัก7 8เพลงดีกว่าอันนั้นเสียเวลามาก7 8เพลงเลยเสียเวลาเสียเวลายิ่งกว่าอีกพร้อมแล้วนะคะดนตรีรับที่1มาค่ะใจก็มาใจฉันเป็นแบบนี้ฉันว่าเธอดูมีอาการฉันเจ็บเจ็บไหมอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรยิงเป็นรอดอเลยครับไม่ได้ทำพี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณบอลคิดว่าจะรับเป็นโรงพยาบาลพญาไทหน่วยกู้ชีพนเรนทรหรือทางร่วมกับตำรวจเนี่ยมันน่ากลัวว่ะใช่มันลื่นเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูกับคุณบอลนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะยืนทั้งพอดตัวนี้นะคะนุ้ยรอดนะคะเอรอดนิกกี้ไม่เชื่อว่ารอดนะคะเรามาดูกันว่าทางด้านนี้ใครมีชิ้นส่วนอยู่ในตรงนั้นบ้างนะคะคุณซานนี้มีตั้งแต่บริเวณราวนมตั้งแต่บริเวณแบบหนอกจักรแล้ถึงไข่ผมเลยถึงไข่นะคะตุ้มตามมีเพียงแก้มก้นขวาเล็กๆนะคะเพราะฉันออกไปยืนค่ะเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะบอลปิวคือรอบทีมเหลือเพื่อนแข่ง2คนเท่ากันนะคะพร้อมรอบที่2อ้ําไม่มีต้องหวีดแล้วรู้ตัวอยู่ออกมาแล้วไม่โอ้เหนื่อยพี่เอพี่เอปิ๋วแน่นะคะเอาไปยืนเอาไปยืนถอดเสื้อตรงนู้นก่อนนะคะโอ้เหนื่อยเนี่ยนุ้ยฮะคุณยายนุ้ยกินพื้นที่ทั้งตัวนะฮะคุณยายกินพื้นที่ทั้งตัวแต่ว่าบริเวณพนักเก้าอี้นะคะไม่ใช่ตัวที่นั่งเก้าอี้นะคะเพราะฉะนั้นแสดงความเสียใจกับนุ้ยที่แพ้กับนิกกี้ในรอบนี้นะคะโอ้ไม่เป็นไรนะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนไหมบอกเดี๋ยวนี้เอาจริงอย่างนั้นนะไม่มองเห็นหน้าพี่เชื้อกันแล้วนะเดี๋ยวนี้จริงอันนี้มาฟันเพื่อนละมาเลยนักเอาล่ะซานเอาให้ได้ครั้งนี้มันจะไม่มีเพื่อนเกิดขึ้นเหนื่อยวะเหนื่อยดิเพื่อนรอบสุดท้ายนะคะ1ต่อ1นะคะถ้าพร้อมแล้วพักโฆษณาสักครู่ค่ะเล่นเลยเหรอมันไม่ได้มาเอาเหรออ่ะดนตรีวันนี้ทีมนุ้ยชนะไปเอาคืนได้แล้วนะชนะไป 6-0 yeah! ไม่มีพลิกล็อกทีมดีเจนุ้ยที่มีคุณซันและคุณบอลพาทีมเอาชนะไปได้3เกมรวดทำให้คะแนนอยู่ที่6-0ก็เบื่อทีมนุ้ยนะคะ
และถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ในช่วงต้นรายการนะคะมีหนึ่งท่านที่ได้พูดเอาไว้แล้วนะคะว่าถ้าวันนี้แพ้จะยอมโดนปัตเตเลียนไถหัวโอ้เออใครพูดวะเนี่ยพี่เช็คเทปดีๆผมบอกว่าโกนพี่นุ้ยบอกโกนหัวผมโกนอย่างอื่นนะผมเล่นมุกนะเออเขาไม่ได้ตัดตรงคำว่าจักรแลออกเขาก็โกนมึงจะขอขอรับครับคุณผู้ชมครับผมคนตอแหลครับแต่ว่าก็ผู้แพ้ก็ต้องถูกลงโทษอยู่ดีนะคะขอกลัวไม่ต้องเอาลูกโป่งหรอกกลัวเอากีก้าวมาใหม่อีกรอบไม่เอาเหรออ่ะขอเชิญบทลงโทษของเราค่ะโอเคติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในจะมีลูกโป่งนะคะสำหรับสายนี้จะเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะแต่การนี้มันโหดจังไม่ได้นะคะอ่ะไฟล่มเฮ้ยลมเลยเอาแล้วลมเลยเอาลมเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแยกกันดีกว่าเอาคนไหนไปก่อนดีเอาคนไหนไปก่อนดีพูดกับฉันดีๆสิพี่ดำครับรักฉันไหมพี่ดำครับผมรักพี่พี่ดำพี่ดำเจ็บท้องพูดกับฉันดีๆสิพี่ดำครับต่อไปนี้จะแกล้งฉันอีกไหมที่ผ่านมาผมขอโทษครับจะเอาเรื่องที่ฉันไว้ใจเล่าให้แกไม่ครับผมจะไม่เอาอะไรมาดูอีกไหมผมไม่มาโต้นะครับยังจะไปพูดเจาะเจาะเออเจาะยังได้คำสัญญาที่ไม่พอใจพี่ดำเจ็บท้องเลยพี่เกียร์ใหญ่มากเลยอ่ะมันดวงดวงอะไรเนี่ยใช่เหรอเนี่ยทิ้งมาเลยเล็บเอออีดอกเหมือนคนกลัวนั่นที่ถึงหน้าจริงหน้าตัวเองใช่เหรอเล็บจริงเล็บเลยเหรอเล็บเหรอถึงหน้าตัวเองเหรอเออเล็บเล็บไม่รู้ตัวเลยทำไมเนี่ยประเมินให้โอเควันนี้สนุกสนานมากเลยนะคะเป็นไงบ้างคะคุณจันสนุกมากครับเต็มที่ครับวันนี้ดีมากครับผมนะคะทางฝั่งผู้แพ้สนุกมากครับนะคะสนุกมากเอาอีกไหมคะล้วงอะไรอยู่ไหม experience มากนะคะขอเชิญประมือครั้งให้ครับคุณตาคุณตาและคุณเอกครับแล้วก็ขอเชิญประมือหัวหน้าทีมของเราทั้งคู่ด้วยนุ้ยและนิกกี้เจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะตามช่องวัน37เวลาเดิมนะคะที่ทางรายการวันเฮบ้านฮา